สภาพอากาศที่ร้อนชื้นมีเหงื่อออกมากผิวมันซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื่อนเรื่อนเกิดจากเชื้อราโดยปกติเชื้อราชนิดนี้พบได้ตามผิวหนังปกติแต่หากมีปัจจัยอย่างมากมากระตุ้นอาจทำให้เชื้อราเจริญเติบโตที่มากเกินไปก็จะกลายเป็นโรคเกลื่อนได้ซึ่งปัจจัยได้แก่สภาพดินฟ้าอากาศที่เราเข้าใจกันชะงัดนักแหล่ทองพันช่างสวัสดีครับโจห้างด้านสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการแก้บำบัดรักษาโรคผิวหนังท่านผู้ชมผมว่าโรคผิวหนังเนี่ยหลายๆคนคงจะนึกถึงนะครับตุ่มคันต่างๆแต่ที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือกลากและก็เกลื่อนนะท่านผู้ชมผมว่าหลายๆคนคงจะเป็นเรื้อนกวางนะครับแล้วก็เรื้อนตามผิวหนังต่างๆมีอาการคันมีอาการบวมแดงเป็นตุ่มแดงๆเราก็จะใช้ในการที่นะครับสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่อยู่ตามรั้วบ้านเรานะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดรักษาไม่ว่าจะเป็นโรคนิ่วปัสสาวะบ่อยครั้งแม้แต่มะเร็งเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือสมุนไพรทองพันช่างท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่เราจะต้องใช้ใบมาทำการบำบัดมีวิธีการอย่างไรติดตามชมเลยครับวิธีในการใช้ก็คือเราจะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดรักษาอาการของกลากเลื่อนเรื้อนกวางต่างๆนะท่านผู้ชมเป็นอาการที่มีอาการคันทางโรคผิวหนังของเราที่จะทำการบำบัดไม่ว่าผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เด็กก็สามารถที่จะเป็นกลากเลื่อนได้นะครับหลายๆคนคงเป็นโรคผิวหนังก็จะทนอาการคันไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเก่าแล้วก็มีอาการบาดแผลขึ้นได้ท่านผู้ชมก่อนที่จะสายนะครับเราต้องทำการบำบัดก็คือนะครับเราก็ต้องใช้ใบของสมุนไพรทองพันช่าง 4-5 ใบเอาใบสดๆเลยมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาตำหรือคั้นนะท่านผู้ชมผสมกับเหล้าสักเล็กน้อยเหล้า40นี่แหละแล้วก็มาทาตรงบริเวณที่เป็นนะครับเช้าแล้วก็เย็นอาการที่เป็นเกลื่อนกลากก็จะหายไปด้วยสมุนไพรทองพันช่างชะงัดนักแลกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักดัสารคามในการใช้สมุนไพรทองพันช่างโดยใช้ใบสดๆในการตามหรือคั้นผสมกับเหล้านะครับเหล้า40มาทาบริเวณที่เป็นกลากเกลื่อนก็จะหายไปช่างอัดนักแล